ุกท่านนะเข้าสู่รายการอัศจรรย์อัญมณีค่ะและดิฉันไข่มุกจิตราพรนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะรายการของเราคุณผู้ชมสามารถมาติดตามเราได้ในเวลาดีๆแบบนี้นะสดค่ะทุกวันเสาร์เลยค่ะเวลาตั้งแต่บ่าย 3:20 ถึง 4:30 นะคะแล้วก็รีรันในเวลาเที่ยงคืน 4:15 ถึง 2:15 นะคะรายการของเราค่ะจะขออาสาพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกแล้วก็ถอดรหัสศาสตร์ด้านอัญมณีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะไปพร้อมๆกับอาจารย์จุฑามาศนะสงขานะอาจารย์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะซึ่งข้ามวอดในวงการนี้มานานหลายปีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะเราบอกช่องทางการติดต่อกันสักครู่ก่อนเพราะว่าช่วงสุดท้ายนะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ได้ค่ะเบอร์ติดต่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้า SMS นะคะ4642787ค่ะ4642787นะคะหรือจะโทรก็ได้เช่นกันค่ะโทรเข้ามานะ02-001-6646-7นะคะตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะขอย้ำนะท่านใดที่จะส่ง SMS มานะคะกรุณาพิมพ์วันเดือนปีเกิดของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ชื่อด้วยนะและพิมพ์คำถามค่ะคำถามให้กระชับด้วยนะคุณผู้ชมค่ะจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์แบบเต็มๆในช่วงสุดท้ายของรายการนั่นเองค่ะและช่วงต่างๆของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะช่วงถัดไปนี่ห้ามพลาดเลยเพราะวันนี้นะคะเราจะบอกว่าเราจะมีเรดาร์คุณผู้ชมค่ะเรดาร์เรียกเงินเรียกทองอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงต้องห้ามพลาดเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับตระกูลใหม่ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะและช่วงที่2ของรายการของเราค่ะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับชาว12ราศีค่ะช่วงนี้ดวงใครกำลังจะเป็นยังไงกำลังจะขึ้นกำลังจะล่วงหรือยังไงและต้องใช้หินแบบไหนนะที่จะมาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะห้ามพลาดกับช่วงที่2ของรายการของเราค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะเราจะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคิดคำถามไว้ก่อนค่ะแล้วรีบโทรเข้ามานะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดสายเลยนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาแบบเยอะมากบางทีก็ไม่พอนะถ้าใครโทรมาไม่ติดหรือว่าโทรมาไม่ทันส่ง SMS มาก็ได้เดี๋ยวเราตอบผ่าน SMS ได้ก็เช่นกันนะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะช่วงนี้หลายคนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหินเรดาร์คืออะไรเรดาร์เรียกเงินเรียกทองคืออะไรแล้วหินไหมเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้ตอนนี้ค่ะไข่มุกก็อยู่กับอาจารย์จุฑามาศนะสงขานะท่านเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีอันดับหนึ่งของเมืองไทยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ดูค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรดาร์หาเงินหาทองแล้วค่ะเราหาได้ยังไงอาจารย์ค่ะแล้วมีเห็นบอกวันนี้อาจารย์เอาใหม่มาให้เราดูด้วยใหม่ห้าสีอาจารย์ค่ะเลยหลากสีเลยทีเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่เป็นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ายุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะค่าครองชีพเราก็สูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยรายได้เราก็ยังเท่าเดิมอ่ะนะคะทีนี้บางคนเนี่ยน้องอาจจะเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานเยอะแยะเหลือเกินแต่ว่าเงินก็ได้เท่านั้นแหละนะคะขยันมากมายไม่ฟลุกเลยเหรอแล้วไปทางไหนจะได้เงินใครบอกเราได้บ้างไหมอะไรเหล่านี้เหมือนเราก็เดินไปตามทางของเราอย่างเงี้ยทำงานไปทำงานเยอะเงินก็ไม่ได้สักทีไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเลยหาตัวช่วยมันต้องมีตัวช่วยกันบ้างนะคะเราต้องขยันด้วยอยู่แล้วในการทำงานในการใช้ชีวิตนะคะไม่ได้แปลว่าอ๋อแนะนำตัวช่วยแล้วงั้นฉันไม่ต้องทำอะไรเลยส่งตัวช่วยไปช่วยอันนั้นไม่ได้เราต้องมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำงานเพื่อจะให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้ดีด้วยแต่มันมีตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะง่ายขึ้นชีวิตของเราไม่เหนื่อยยากมากนักมันมีอะไรอื่นๆพอมีเป็นพลังพิเศษที่จะมาช่วยเราแล้วก็ไปถูกทางมันก็จะได้เงินดีอะไรเหล่านี้แหละนะคะพวกเนี้ยเป็นหินตระกูลไหมนะคะตัวช่วยพิเศษในวันนี้นะคะดังนั้นต้องบอกก่อนว่าตระกูลไหมเนี่ยมันชื่อรูไทควอตชื่ออย่างเป็นทางการนะคะรูไทควอตหรือว่ารูทิเลเต็ดควอตเนี่ยนะคะพวกนี้ค่ะ เป็นหินที่เป็นควอตซ์ใสแล้วก็มีแร่ธาตุนะคะเข้าไปอยู่แทรกอยู่ในเนื้อหินเนี่ยนะคะแต่กำเนิดเป็นเส้นไหมกำเนิดเป็นเส้นๆเหมือนเส้นเข็มอ่ะนะคะเขาก็เลยเรียกหินคนไทยอ่ะเรียกว่าเป็นไหมเนาะสีทองก็เรียกไหมทองนะคะสีดำก็เรียกไหมดำอะไรเหล่านี้แหละนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีสีเยอะกว่านั้นมากทีเดียวนะคะและก็สีพิเศษต่างๆก็ยิ่งหายากขึ้นแต่โดยรวมเนี่ยนะคะหินตระกูลรูไทควอตหรือตระกูลไหมทั้งหลายเนี่ยเป็นตระกูลที่เหมือนเป็นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองให้กับเรานำพาเราไปหาทรัพย์สินเงินทองนะคะว่าไปทางไหนแล้วเราจะได้เงินนะคะเราเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนี่เลยอันนี้ค่ะ คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันอยู่แล้วว่าไหมทองมันคือไหมทองเพราะว่ามีเป็นไหมทองคือเป็น
yellow rutile quartz นะคะก็คือเป็นแร่ธาตุที่เป็นสีเหลืองๆนะคะเขาแทรกอยู่ในเนื้อหินนะคะคนโบราณเนี่ยเขามีชื่อเรียกกันหลายชนิดเขาเรียกวีนัสแฮร์ก็เรียกนะคะเส้นผมเทพีวีนัสนะคะหรือแองเจิลแฮร์คือเส้นผมนางฟ้าดูไปก็เหมือนเส้นผมอาจารย์แต่เป็นเส้นผมสีทองเพราะถ้าดูจริงๆข้างในจะเป็นเส้นเรียงกันแล้วสวยมากคุณผู้ชมนะคะอันนี้นะคะต้องบอกว่าไหมทองก็คือเรดาร์เรียกเงินเรียกทองอยู่แล้วเราสวมใส่ติดตัวแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าวัฒนธรรมไหนก็ตามนะคะในหลากหลายวัฒนธรรมเขาจะมีความเชื่อว่าเสริมส่งให้การเงินการทองของเราดีขึ้นนะคะอันนี้คือไหมทองไปทางไหนจะได้เงินเวลาที่เราจะไปทำงานอะไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเรามีช่องทางเหมือนมีคลื่นพลังดึงดูดบางอย่างบอกเราว่าออกไปทางนี้สิแล้วเราจะได้เงินดีอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนักมันเขาจะชี้ทางให้เราใช่ไหมคะเหมือนมาคอยสะกิดเราว่าแทนที่เราจะเดินขวาไม่ดีเขาเหมือนอาจจะทำให้เราเปลี่ยนใจไปเดินไปทางซ้ายก็ได้นะคะทีนี้นี่คือไหมทองนะคะต่อมาคือนี่เลยสีนี้ค่ะนะคะแดงเลือดหมูไหมคะคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกไหมหน้านะคะสีเหมือนเงินทองหน้าอะไรของเราเนี่ยนะคะนั่นแหละนะคะไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นทุกตัวเนี่ยนะคะทุกตัวเส้นไหมเนี่ยเป็นเรดาร์เรียกเงินเรียกทองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพอเป็นไหมหน้าเขาบอกว่าเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานด้วยลุกขึ้นมาทำบางทีโอกาสจังหวะเวลามาพร้อมกันหมดแล้วแต่ขี้เกียจอ่ะนะคะอันนี้เขาจะกระตุ้นให้เราเนี่ยมีกำลังแรงกายแรงใจที่ดีในการจะลุกขึ้นมาทำมาหาเงินให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปทางไหนจะได้เงินรู้อยู่แล้วแต่เราไม่หมดพลังไม่ท้อแท้ซะก่อนเพราะว่าบางคนก็โอ้โหลงทุนขาดทุนเจ๊งมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วฉันไม่เอาดีกว่าไม่ทำแล้วแต่ช่วงนั้นดวงเราดีแต่ใจเราฝ่ออะไรเงี้ยไหมนางนี่ก็จะช่วยได้นี่เมื่อเรามีเรดาร์แล้วเรามีตัวกระตุ้นแล้วตัวที่3เนี่ยค่ะอาจารย์ของเราเป็นสีเป็นไหมเส้นสีดำๆนะคะไหมเส้นสีดำๆบอกแล้วว่าทุกตัวเนี่ยนะคะเรียกเงินเรียกทองแต่ไหมดำตัวสีดำเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยคนส่วนใหญ่บอกว่าดูดพลังด้านลบออกจากร่างกายเราในสมัยโบราณเนี่ยเขามีการบอกว่าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายที่เป็นโรคร้ายอย่างเช่นเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคร้ายอื่นๆที่ต้องรักษากันนานๆเป็นโรคไตโรคอะไรเหล่านี้นะคะเขาจะดูดพลังด้านลบที่สะสมอยู่ในร่างกายออกไปแล้วก็ไปดึงดูดพลังดีๆเข้าสู่ร่างกายเราอันนี้นอกเหนือจากว่าเรียกเงินเรียกทองแล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะคะแต่คนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขามีชื่อเรียกหินไหมดำอันนี้ว่าแก้วขนเหล็กแก้วอะไรนะคะอาจารย์แก้วขนเหล็กแก้วขนเหล็กขนเหล็กขนเหล็กแก้วขนเหล็กเกิดไม่ทันไม่เคยดูละครนะคะเขาจะมีละครเรื่องแก้วขนเหล็กเหมือนกันแก้วขนเหล็กเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นวัตถุมงคลที่พกติดตัวแล้วเนี่ยพูดผีปีศาจสิ่งร้ายๆนะคะสิ่งเร้นลับทั้งหลายเนี่ยนะคะจะไม่กล้าเข้ามาหาเราปกป้องคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากพูดผีปีศาจพยันอันตรายทั้งหลายแล้วก็สิ่งเล่นลับมืดดำทั้งหลายคุณใสอะไรเหล่านี้นะคะด้วยกันเป็นกรอบให้เรานั่นเองป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุดผีต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณผู้ชมค่ะเขาจะเป็นตัวเกาะป้องกันให้เราใช่แล้วค่ะนะคะทีนี้ต่อมาค่ะต่อมาคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไหมเนี่ยนะคะควอตใสแล้วมีแร่ธาตุอื่นๆเข้าไปแทรกอยู่ข้างในเนี่ยมีเยอะมากทีเดียวนะคะสีเขียวก็มีคนก็เรียกไหมเขียวก็ไม่ตามสีที่เห็นนะคะไหมโน้นไหมนี่แต่ถ้าในเอามารวมกันเป็นเส้นเดียวนะคะบางทีเนี่ยเขากำเนิดในหนึ่งก้อนเนี่ยนะคะมีแร่ธาตุหลายๆอย่างปนกันไปเวลาเอามาเจียแล้วมันก็เลยได้หลายสีเขาก็เลยเรียกว่าไหม5สีอันนี้จริงๆแล้วอาจจะมากกว่า5สีก็ได้แต่พอมารวมๆกันเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายสีอยู่ในเส้นเดียวกันเหมือนอันนี้มีที่เป็นไหมที่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกันแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นสามารถอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วก็อันนี้เจียมาคือได้ตรงนั้นตรงนี้มาอะไรเหล่านี้นะคะก็เลยเหมือนผสมเพราะว่าเลยบางอย่างมันก็สีอ่อนๆบางอย่างก็สีเหลืองสีอะไรเหล่านี้นะคะบางก็สีเข้มบางก้อนก็สีใสๆนะคะรวมถึงสีเขียวด้วยเรียกรูทิเลเต็ดควอตนี่แหละนะคะไหม5สีนะคะไหม5สีก็จะได้ทั้งเรื่องว่าพูดจาเจรจาต่อรองดีนะคะเสริมเงินทองเสริมการค้าการขายเสริมสุขภาพเสริมโชคลาภรวมกันอยู่ในเส้นเดียวกันนะคะรวมกันอยู่ทีนี้อันนี้หายากสุดเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังมีอีกอันนึงนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยอันนี้ชื่อไหมเศรษฐีนะคะไหมเศรษฐีเนี่ยมีใกล้เคียงกับไหมทองแต่ว่าสีเขาจะเข้มขึ้น
นะคะสีเขาจะเข้มขึ้นจัดขึ้นมานะคะเขาเรียกโกลเด้นรูไทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสีทองขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะพวกนี้ก็จะเสริมให้เงินทองของเราหาได้เร็วขึ้นกระตุ้นสิ่งดีๆรวมถึงโชคลาภรวมถึงโชคลาภทางด้านการเงินนะคะว่าทางไหนจะได้เงินลูกค้าจะปิดดีลบางทีลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวรออีก3เดือนแล้วการเศรษฐกิจไม่ดีซื้อได้แหละแต่อันนี้เขาจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจได้เร็วแทนที่บอกว่าจะอีก3เดือนค่อยมาอาจจะเอาเลยก็ได้ใช่ค่ะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะคะแต่จริงอาจารย์มีอีกสีหนึ่งนะคะบนโต๊ะนี้เราไม่มีเรามีอีกด้านด้านนู้นนะคะเป็นฝั่งนู้นเป็นสีส้มเป็นสีส้มชื่อว่าไหมนางพญานะคะเป็นสีส้มเดี๋ยวจะให้เขาขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะไหมนางพญาจะสีออกอันนี้เป็นสีเหลืองทองแต่อันนั้นจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มเป็นไหนบางพญาก็จะหายากขึ้นอีกนะคะอันนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะนะคะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนสีส้มเนี่ยนะคะมันก็จะเสริมในเรื่องว่ากระตุ้นเงินทองโชคลาภเหมือนกันแต่หายากมากขึ้นค่ะเป็นนางพญาเลยนะคะเพราะฉะนั้นหายากมากขึ้นนู่นค่ะเส้นนู้นเลยนะคะอันไหนคะอาจารย์อันที่อันบนสุดเรือนมาอันตรงกลางอันตรงกลางอันด้านนู้นที่ไม่ใช่สีทองอ่ะนะคะก็จะเป็นสีส้มอันนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าหายากมากๆเลยทีเดียวเป็นไหมนางพญาคือเวลาจะได้เงินก็แทนที่จะได้เงินอย่างทำงานเท่าไหร่ได้เท่านั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ได้อย่างคาดไม่ถึงในเราเนี้ยนะคะได้มากกว่าที่เราเคยได้ปกติใช่นะคะและมีคนเชื่อกันมากค่ะทีนี้เนี่ยจะเล่าว่าเมื่อตอนวันที่31ที่บ้านอาจารย์จัดพิธีมงคลพิธีใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่มากพี่ชายอาจารย์น่ะใส่อยู่ที่ข้อมือราคา 90,000 บาทเส้นเดียวเม็ดเส้นเดียวนะคะคือเส้นใหญ่คุณผู้ชมเส้นใหญ่มากใช่ค่ะมีคนซื้อเลยทันทียังไงคะอาจารย์มีคนซื้อเลยบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังอะไรเงี้ยคือจะเอาเส้นนี้คือทั้งที่ใส่อยู่ในข้อมือคือไม่ได้วางแบบให้เช่าบูชาสวดอยู่ใส่อยู่ที่ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยเดินมาสะกิดว่าหนูอยากได้เส้นนี้อาจารย์ขาที่อาจารย์ท่านใส่อยู่นั่นน่ะราคาเท่าไหร่บอก 90,000 90,000 เนี่ยขาดอีก 10,000 เดียว 100,000 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะซื้อของเฉียดแสนต้องได้สัมผัสอะไรบางอย่างกันแหละนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามีตั้งแต่ราคาแบบ 20,000 30,000 40,000 80,000 เนี่ยมีคนซื้อในช่วงนี้นะคะมีคนสนใจไหมนางพญาเยอะค่ะแต่ว่ามีอีกอันนึงนะคะหายากสุดๆเหมือนกันแต่เม็ดใหญ่ไม่มีนะคะนี่เลยเส้นนี้นะคะชื่อของเขานี่นะคะชื่อเนี่ยจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าจะเรียกอะไรดีแต่อาจารย์เรียกหางกระต่ายแดงเพราะว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Red Rabbit Hair Rue Thai Quartz Red Rabbit Hair Rue Thai Quartz นะคะเพราะฉะนั้นเป็นหินตระกูล Rue Thai Quartz เหมือนกันแต่ว่าเขาเรียก Red Rabbit Hair นะคะแต่ถ้าสังเกตดีอาจารย์ค่ะมันเหมือนหินแต่ละก้อนเหมือนเขาจะมีสีเข้มช่วงก้นช่วงท้ายๆมันเหมือนครึ่งนึงจะมีสีช่วงท้ายๆหน่อยไม่เป็นสีทั้งก้อนคุณผู้ชมสังเกตทุกก้อนเลยเป็นเส้นไหมแบบว่าชัดๆนะคะมันเป็นหางกระต่ายเป็นขนกระต่ายอะไรเหมือนมันก็เหมือนเป็นสีช่วงท้ายๆไงอาจารย์เหมือนเป็นแบบหางกระต่ายอย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีความนุ่มนวลอ่อนหวานขึ้นแต่ว่ากระต่ายเนี่ยค่ะกระโดดไปตรงนั้นกระโดดไปตรงนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าเงินทองที่เราจะได้มันจะได้มาจากหลายทางมันจะช่วยเหลือเราในการดึงนำพาทรัพย์สินมาจากหลายทางมาให้กับเรารวมๆกันมันก็จะได้เยอะค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าหายากมากๆเลยแล้วก็ดังที่สุดในพ.ศ.นี้แล้วด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะได้อาจารย์ถ้าชอบชาต้องบอกก่อนว่าหายากมันก็เลยมีราคาแพงนะคะเส้นเนี้ย Red Rabbit Hair เม็ดนี้เลยเนี่ยนะคะราคา 10,000 บาทถือว่าโอเคเพราะว่าบอกด้วยความเกรงใจหายากบอกด้วยความเกรงใจแต่ว่าต้องบอกว่ามันเขามีพลังที่ไปดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆมาทุกทิศทุกทางมาให้กับเราและยิ่งดวงคนที่แบบว่าต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันแล้วถึงจะได้เงินแต่บางคนอ้าวก็ทำงานรับราชการหรือทำงานประจำอยู่ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนอันนี้เขาก็จะช่วยดึงดูดและนำพาเราไปด้วยนะคะว่าไปทางนี้สิจะได้เงินไปทางนั้นสิแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับเราได้และอย่างหินใหม่ที่อยู่ข้างหน้านี้อาจารย์คะมีไหมคะอันไหนที่เหมาะกับราศีไหนอันราศีไหนควรใส่แบบนี้ราศีนี้ควรใส่แบบนี้ไม่ตระกูลใหม่ทุกอย่างใส่ได้หมดเลยค่ะถ้าอยากได้เงินถ้าอยากมีเงินมีทองอยากได้หมดมีตัวช่วยอยากได้พลังพิเศษหรืออยากมีตัวช่วยพิเศษสำหรับช่วยเหลือเราในการทำงานช่วยเหลือเราในการทำมาหาเงินแล้วดีขึ้น
ครอบครัวฐานะดีขึ้นนะคะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดราศีใดเกิดวันอะไรอาชีพอะไรนะคะใช้ได้หมดเลยยกเว้นผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยหนักเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำเป็นไหมดำจะดีกว่าเส้นนี้นะคะเป็นไหมสีดำใช่ค่ะอันนี้สำหรับผู้ป่วยจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลไหมเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายสียังมีไหมเขียวก็มีไหมเงินนะคะก็เส้นไหมมันออกจะสีเงินเงินบรอนซ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังมีสโมกกี้ควอตไหมเส้นแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ก็มีนะคะแทนที่จะเป็นควอตใสก็จะเป็นสีสโมกกี้แล้วก็มีเส้นไหมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรียกเงินเรียกทองหมดเลยเพียงแต่ว่าคุณสมบัติเด่นอื่นๆน่ะมันจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นอย่างไหมนางพญาก็จะเป็นแบบเสริมอำนาจบารมีได้ด้วยเสริมเงินทองที่แบบมันยิ่งใหญ่อ่ะนะคะไม่ใช่เราทำงานประจำหรือว่าเราค้าขายระดับกลางถ้ายิ่งระดับใหญ่ระดับที่ทำกันเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็น10ล้านคุยกันในเงินจำนวนเยอะก็จะต้องเป็นไหมนางพญาหรือไหมเศรษฐีไหมอะไรเพราะเหมือนชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าไหมนางพญานะยิ่งคุณทำอะไรที่ใหญ่ๆคุณก็ต้องเอานางพญาไปช่วยคุณใช่แล้วค่ะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะถ้าใครสนใจโทรมาได้ตอนนี้อาจารย์โปรโมชั่นเดิมยังอยู่ไหมคะซื้อ 10,000 อาจารย์มีของแถมไหมจริงๆอ่ะไม่จริงๆมันหมดไปแล้วไงคะเพราะว่ามันข้ามเดือนแล้วเพราะมันเป็นโปรโมชั่นของเดือนที่แล้วคราวนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมคราวนี้มาหลายดีกว่าคราวนี้อย่างนี้ดีกว่าค่ะนะคะอาจารย์จะแถมหนังสือให้1เล่มแล้วกันหนังสือออกใหม่นะพลังหินเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยนะคะหนังสือออกใหม่เลยนะคะไม่ใช่หมดแค่นั้นนะคะอาจารย์รู้สึกจะเป็นเล่มนี้เล่มนี้เลยเล่มที่โชว์เนี่ยตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่คนละเล่มคนละเล่มเป็นเล่มเก่าออกใหม่เลยพลังหินเรียกทรัพย์รับโชคนะคะก็แถมไปเลย1เล่มนะคะโปรโมชั่นเก่าของเราอาจารย์มันดีกว่านั้นอาจารย์ขาเขาบอกว่าซื้อครบ 10,000 บาทอันที่แล้วของเราซื้อครบ 10,000 บาทอาจารย์แถมหินมณีมงคลให้คราวนี้อาจารย์จะแถมไหมคะแถมหน่อยเถอะค่ะอาจารย์ขาคุณผู้ชมหลายคนติดตามรายการของเรานิดนึงค่ะอาจารย์ขอนิดนึงหนูขอแทนคุณผู้ชมทางบ้านเลยถ้าอาจารย์แถมให้นะเอางั้นเอาอาจารย์แถมหนูว่าอาจารย์แถมเลยเอาอย่างนี้ค่ะโอเคเอาจำนวนจำกัดก็ได้อาจารย์เอาจำนวนจำกัด10สายแรกแล้วกันสายแรกนะคะตัดหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ10สายแรกอาจารย์แถมนะใครซื้อครบ 10,000 บาทเอาหินมณีมงคลไป1เส้นใช่ไหมคะอาจารย์โอเคไหมคะอย่างนี้นะแค่เพียง10สายแรกเท่านั้นเพียงคุณผู้ชมโทรเข้ามาซื้อหินชนิดไหนก็ได้อะซื้อหินชนิดไหนในราคามูลค่า 10,000 บาทต้องอย่างเช่นถ้าสมมติว่าซื้ อราคาไม่ถึงหมื่นก็ต้องซื้อ2เส้นหรืออะไรนะคะถ้าตั้งแต่หมื่นขึ้นไปเนี่ยแถมมณีมงคลอีกเส้นหนึ่งะนะคะตั้งแต่10,000ขึ้นไปแถมมณีมงคลอีก1เส้นเป็น2หรือเปล่าอาจารย์เป็นเส้นเดียวเป็นเส้นเดียวก็คือ 10,000 บาทก็พอดีว่าก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เยอะๆแล้วก็มีมงคล1เส้นนะคะแล้วหนังสือจะแจกก็หนังสือแถมอยู่แล้วไงแถมไปด้วยคุณผู้ชมหนังสือก็มีมูลค่าก็ประมาณ399หรือเปล่าหนังสือ199แต่ในหนังสือเนี่ยเพื่อป้องกันการมาทวงถามกันทีหลังอีกในหนังสือก็จะมีบอกว่านำหนังสือมาแลกพวงกุญแจราคา300บาท300บาทก็ลงแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแถมหนังสือก็จะต้องแถมพวงกุญแจไปด้วยเอาพวกจะได้ไม่ต้องไม่ถูกไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมาทวงกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เลยดีกว่าอาจารย์แถมไปให้เลยหนังสือ1เล่มพร้อมของแถมของหนังสือคือพวงกุญแจมูลค่า300บาทใช่เป็น499บาทและมณีมงคลก็999บาทของแถมก็ราคาประมาณ 1,000 เกือบ 1,500 บาทถ้าใครสนใจนะเพียงแค่ซื้อในมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไปครับของแถมเป็นหินมณีมงคล1เส้นหนังสือ1เล่มแล้วก็ของแถมของหนังสือก็คือพวงกุญแจอีก1อันนะคุณผู้ชมอ่ะโทรเข้ามาค่ะเราให้เพียงแค่10สายแรกเท่านั้นนะจำนวนจำกัดนะคุณผู้ชมเพราะอันเนี้ยจริงๆไม่ได้คุยกับอาจารย์ไว้ก่อนมาหักเอาตรงนี้แล้วค่ะ อาจารย์ใจดีอาจารย์ใจดีคุณผู้ชมค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ชม0082440644ค่ะ0827825905ถึง6นะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่10สายแรกเท่านั้นนะจริงๆอ่ะจะบอกว่าส่วนใหญ่เวลาเช่าบูชาหินไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีโชคมีลาภกันทุกคนอยู่แล้วแหละและก็จะบอกว่าเมื่อตอนครั้งที่แล้วเมื่อตอนต้นเดือนที่เราจัดกิจกรรมนะคะ เราพูดเรื่องตัวเลขเราก็สอนในเรื่องของเลขมงคลต่างๆเนี่ยและก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนด้วยเนี่ยนะคะและก็มีหนังสือที่เมียให้ผู้สนใจได้ซื้อหากันไปเนี่ยนะคะ
และต้องบอกว่าถ้าใครได้ซื้อไปก็ต้องการันตีได้เลยว่าแม่นมากนะคะทีนี้ประกอบกับว่าได้เลขก็ดีแล้วหินสีก็จะเสริมในเรื่องของพลังดีๆบอกแล้วตัวช่วยพิเศษอยู่แล้วเนี่ยนะคะยิ่งเขาเรียกว่าเลิศไม่รู้กี่เท่าเลยทีเดียวนะคะจริงๆการที่เรามีหินอยู่ด้วยแล้วปฏิบัติตัวปฏิบัติชอบปฏิบัติดีทุกคนน่ะต้องพูดดีทําดีคิดดีอยู่แล้วนะคะต้องถึงจะช่วยได้แต่นอกเหนือจากการทําดีคิดดีพูดดีแล้วเนี่ยต้องขยันต้องมีสติต้องมีสมาธิและอีกอย่างคือต้องไม่โลภมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขยันหินเขาจะเป็นคลื่นพลังในการช่วยเหลือเราอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้แต่บอกว่าอ๋อไหนมันเรียกเงินเรียกทองกันฉันนอนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยนอนรอเงินทองมาอย่างนั้นไม่ช่วยอะไรนะคะบางคนซื้อหินไปแล้วบอกว่าเอ๊ะไหนบอกว่าฉันจะถูกหวยรวยเบอร์ทำไมฉันไม่ถูกอะไรเลยก็คุณไม่ได้ซื้อคุณไม่ได้ทำอะไรมันจะถูกได้ยังไงถูกแล้วคุณบอกว่าซื้อหินหินอันนี้ช่วยได้เรื่องเรียกทรัพย์รับโชคต่างๆเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรกันเรียกเงินได้เรียกเงินเรียกทองแต่คุณไม่ทำการไม่ทำงานคุณไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ช่วยอะไรเงินจะมาถึงมืออยู่แล้วมีคนมาแนะนำมาชักชวนไม่เอาดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวเงินก็มาหาฉันเองฉันนอนรอที่บ้านดีกว่าใช่แบบนี้ไม่ใช่นะคะนอนรอถูกหวยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต่อให้มีหินอยู่นะคะก้อนเท่านี้เนี่ยนะคะนอนรอถูกหวยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราลุกขึ้นมาทำเราลุกขึ้นไปหาโอกาสรับรองค่ะว่าเราก็จะได้สิ่งดีๆแน่นอนอยู่แล้วเนาะและเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกเลยว่าราศีอะไรนะคะถึงจะควรจะต้องไปลุกขึ้นไปทำอะไรด้านไหนแล้วจะได้เงินนะคะแต่จะบอกก่อนว่าเมื่องวดที่ผ่านมาเนี่ยได้ลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะโพสเฟซบุ๊กยาวเป็นหางว่าวเลยลอตเตอรี่ได้3ตัวผูจะ3ตัวก็หลายตังค์นะใช่ค่ะได้ข่าวว่ามีคนโทรมาหาอาจารย์ด้วยนะคะว่าอาจารย์หวยออกแล้วไม่ได้เลขไม่ได้เลขใช่โทรมาหาอาจารย์ว่าไม่ได้เลขโทรมานิดนึงเมื่อเสาร์ที่แล้วต้องติดตามค่ะถ้าเรามาได้มีโอกาสนะคะเราก็จะมาบอกกันทุกครั้ง อยู่แล้วนะคะถือจะว่าเป็นช่วงพักพักเบรกนิดนึงแต่ยังไงก็ตามค่ะถ้าหินตระกูลใหม่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนรู้จักอยู่แล้ว คนรู้จักและก็นอกเหนือจากว่าคนรู้จักแล้วเนี่ยนะคะมันยังอยู่ในหลายวัฒนธรรมนะคะอย่างคนจีนน่ะเขาเรียกอย่างไหมทองก็เรียกจิงฝาจิงเหมือนกับว่าไอ้ฝาจิงใช่นะคะมาจากแบบเหมือนอะไรสีทองหรืออะไรเงินทองที่มาจากสวรรค์อะไรแบบนี้นะคะเป็นคนจริงเขาเชื่อเหมือนหยกคุณสมมันก็เปรียบเทียบได้เข้ากับหยกซึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนมาจากเทวดามาจากนางฟ้านะคะแล้วอีกอย่างนึงมันมีอยู่วัฒนธรรมหนึ่งเขาเรียกลูกศรกามเทพนะคะแต่มันไม่ได้พาไปหาแฟนแต่เป็นกามเทพแมทชิ่งกันระหว่างเรากับธุรกิจนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับธุรกิจอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าหลายๆคนยังมองหาทิศทางของตัวเองไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะเดินทางไหนดีทำไมเดินไปทางนี้แล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้เงินไม่ได้ทองทำงานหนักแทบตายแต่เงินทองก็กลับไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่เงินก็เท่าเดิมขาดเหลือเรื่องอะไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะหินไหมทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าใช่ค่ะนะคะบอกได้อยากได้ไหมทองไหมนาคนะคะไหมเศรษฐีไหมจักรพรรดิไหมนางพญาอะไรเหล่านี้นะคะเรดแรบบิทนะคะไหมห้าสีไหมดำอะไรเหล่านี้นะคะบอกได้เลยหรือปรึกษาก่อนก็ได้ว่าดวงแบบนี้จะใช้ไหมอะไรดีนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยแยกกันตามนั้นก็แล้วกันนะคะโทรมาปรึกษา call center ของเราได้เลยนะคะอาจารย์ขามันผสมกันได้ไหมคะอาจารย์แต่ละชนิดเหมือนแบบบางคนอยากจะได้แบบทุกไหมทุกสีเลยค่ะอาจารย์ค่ะถ้าทุกสีมันต้องเลือกเป็นไหม5สีจะดีกว่านะคะให้เป็นแต่ว่าถ้าดูที่อาชีพเราด้วยนะคะถ้าเราขายของแพงเช่นเราจะขายรถยนต์น่ะรถยนต์ราคานึง800,000เป็นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องไหมเศรษฐีไหมนางพญาไหมจักรพรรดิไปอะไรเหล่านี้นะคะหรือว่าเราค้าขายธรรมดาทั่วไปอาจจะอยากได้แค่ไหม5สีหรือไหมทองอะไรเหล่านี้อยู่ที่การงานและอาชีพและจริงๆจะบอกว่าอยู่ที่คลื่นพลังงานที่สื่อสารกับเราด้วยนะคะบางคนเนี่ยตั้งไว้ทุกอันเลยยังไม่ถูกใจมีไหมอื่นอีกไหมอาจารย์ที่มันจะแบบว่ามันยังสัมผัสยังไม่ถูกใจเลยเนี่ยนะคะบอกได้เพราะว่า
ของมาอย่างเราเชื่อว่าหินเลือกคุณด้วยนะคะคลื่นพลังมันต้องสื่อสารกันได้ด้วยมันถึงจะเป็นของเราแล้วส่งพลังที่ดีกับเรานะคะหินเลือกคุณบางทีไม่ใช่คุณเลือกหินนะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมต้องการอะไรต้องการอะไรคุณผู้ชมก็ต้องลุยทำมานั่นเองคุณผู้ชมบางคนบอกว่าอยากได้มากธุรกิจไม่ดีเงินทองไม่ดีนู่นนั่นไม่ดีหมดเลยอยากได้หินแต่ไม่ซื้อสักทีอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์บอกอย่างที่บอกว่าอยากได้เดี๋ยวได้ตังค์แล้วจะมาซื้อแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินเดี๋ยวได้เงินแล้วจะมาซื้อค่ะอาจารย์นะคะกับว่าตัดใจก่อนมันต้องกินต้องใช้ต้องซื้อของต้องอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะคะตัดใจก่อนงั้นก็มาซื้อหินนะคะมาซื้อหินเส้นหนึ่งเป็นกำลังใจเป็นคลื่นพลังงานเป็นอะไรต่างๆที่จะมาเสริมเราได้เผลอๆอาจารย์ว่าพอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ไปดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เนี่ยเร็วกว่าและได้เยอะกว่าดีกว่ารอนะคะแต่กลับว่ารอก่อนอาจารย์ได้เงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาซื้อพอได้เงินก็มีโอกาสจะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นไปก่อนเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้สักทีนึงแทนที่จะได้เร็วจะได้ฟลุกจะได้สิ่งดีๆมันก็ได้ช้าอันนั้นอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วล่ะค่ะนะคะอยู่ที่เราคุณผู้ชมค่ะอย่ามัวแต่รอนะโอกาสไม่ใช่ว่าจะเดินมาหาเราง่ายๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเราต้องเดินไปหาโอกาสบางคนบางครั้งนะคะถ้าเงินเราคิดว่าพอซื้อได้กำลังซื้อได้นะไม่ได้แนะนำคุณผู้ชมที่แบบเงินเหลือเงินไม่แบบคือมีเงินน้อยมากให้มาซื้อหินเอาเป็นว่าสำหรับคนที่มีเงินนะคะที่พอซื้อได้กำลังซื้อได้ตัดใจซื้อเถอะคุณผู้ชมค่ะอย่ามัวแต่รอนะคะโอกาสไม่ได้เดินเข้ามาหาเราเสมอไปนะบางทีเราต้องเดินเข้าไปหาโอกาสด้วยคุณผู้ชมนะบางทีซื้อเถอะค่ะจริงๆแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเนาะและอีกอย่างนึงที่ต้องคู่กันไปด้วยคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณผู้ชมค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเราต้องมีศรัทธาด้วยอย่าเค้าเรียกว่าอย่าซื้อไปด้วยเพราะคนอื่นเค้าซื้อไปด้วยใจที่เราศรัทธาคุณผู้ชมแล้วมันจะยิ่งส่งผลส่งพลังให้เราใช่มั้ยอาจารย์ค่ะยิ่งบางคนเนี่ย1คนที่เดินเข้ามาซื้อเพราะว่าเห็นคนบอกว่าใช้แล้วดีก็เลยซื้อแต่อีกคนนึงเดินเข้ามาหามาซื้อด้วยที่พลังเราเชื่อเต็มร้อยว่านี่แหละมันจะช่วยเราได้อันไหนพลังเท่ากันคนที่มีความเชื่อและศรัทธาเนี่ยค่ะจะยิ่งได้รับพลังดีๆและก็ได้สิ่งดีๆไปค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับว่าอันนี้เชื่อเรื่องว่าจะได้เงินทองเชื่อเรื่องป่วยการเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะคะคนหนึ่งไม่รู้จะหวังอะไรอีกแล้วหวังพลังหินให้ช่วยก็แล้วกันนะคะให้ฉันดีขึ้นกับอีกคนหนึ่งมาเพราะขัดไม่ได้ญาติพี่น้องแนะนำแล้วก็โดนบังคับมาซื้ออะไรก็ไม่รู้ลองดูหน่อยแล้วกันเนี่ยนะคะกับอีกคนหนึ่งคือเชื่อศรัทธาเต็มที่เลยว่าจะต้องดีขึ้นเนี่ยนะคะพลังที่จะได้รับมันก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธานะคะพลังอ่ะเขามีอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งศรัทธาเราก็จะยิ่งสื่อสารและสัมผัสกับคลื่นพลังอื่นๆได้นะคะวันนี้พูดเรื่องไหมตระกูลไหมนะคะเรดาร์เรียกเงินเรียกทองเนาะเป็นเหมือนคลื่นเรดาร์หาให้ว่าไปทางไหนเราจะได้เงินไปทางไหนเราจะได้ทำงานเหมาะกับอาชีพเหมาะกับดวงชะตาของเรานะคะอาชีพที่ดีกับเราและก็จะได้เงินและไม่เหนื่อยยากมากนักนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะอยากได้หินนะคะเป็นไหมด้านหน้าของเรานี้นะหรืออยากได้หินแบบชนิดอื่นค่ะโทรเข้ามานะสั่งซื้อหรือว่าจองกันที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะที่เบอร์ด้านล่างนี่เลยค่ะ0824406444ค่ะ0827825905-6ใครไม่ทันนะกดถ่ายรูปไปก่อนแล้วโทรเข้าไปที่คอลเซ็นเตอร์เรานะไม่รู้จะซื้อหินอะไรไม่รู้ว่าตัวเองควรเหมาะกับหินอะไรนะคุณผู้ชมค่ะโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจะให้คำปรึกษาและชี้แนะว่าคุณควรใช้หินแบบไหนบอกวันเดือนปีเกิดไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูให้นะแต่ตอนนี้ค่ะชาว12ราศีนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะว่าดวงของคุณนั้นกำลังเป็นยังไงกำลังขึ้นหรือกำลังลงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ